สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาพูดถึงอะมนุษย์ชนิดหนึ่งครับเงือกครับผมเงือกเป็นเผ่าพันธุ์อะมนุษย์อีกชนิดหนึ่งครับเผ่าพันธุ์ผสมครับครึ่งบนเป็นคนครึ่งล่างเป็นปลานะครับจะนับเป็นสัตว์พิเศษยอดนิยมก็ว่าได้เพราะทั่วโลกเหล่านี้เนี่ยต่างก็มีตำนานเล่าถึงเงือกกันทั้งนั้นครับล่าสุดก็มีหนังละครอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเงือกเนาะเยอะแยะมากมายที่ผ่านมานะครับไม่เว้นแต่ในพี่ไทยของเรานะครับตำนานเงือกที่เก่าที่สุดนะครับที่โจทย์จันกันมากนะครับย่อมหนีไม่พ้นเงือกกรีกครับชาวกรีกเนี่ยเชื่อว่าเงือกเป็นลูกหลานเผ่าพันธุ์หนึ่งของไททันครับนักเป่าแตแห่งท้องทะเลกับพรายน้ำตนหนึ่งครับไททันเนี่ยเป็นลูกโพไซดอนอีกต่อหนึ่งนะครับส่วนชาวโรมันเนี่ยว่าเงือกเกิดจากเศษไม้นะครับเศษซากไม้ของเรือรบในสงครามกรุงทรอยไปเลยก็มีความเชื่อหลายอย่างครับส่วนเงือกในตำนานอังกฤษนะครับว่ากันว่าอาจมีกำเนิดบนฝั่งบริตานีครับและว่ายข้ามช่องแคบอังกฤษไปยังคอนวอลครับทำให้ผู้คนที่นั่นขนานนามมันว่าเมอร์เมดหรือเมอร์แมนอันเป็นคำผสมของแองโกลและฝรั่งเศสครับก็คือพูดง่ายจากคอนวอลนี่แหละครับเงือกก็แพร่พันธุ์ไปถึงตะวันตกของอังกฤษนะครับไปถึงรอบๆสกอตแลนด์ตอนเหนือเข้าสู่สแกนดิเนเวียบางครั้งเท่านั้นที่เราจะเห็นเงือกในจุดต่างๆนะครับตลอดแนวฝั่งยุโรปเดี๋ยวนะมีท่านผู้ชมเคยเห็นเงือกตามแนวฝั่งต่างๆไหมครับใครเคยไปยุโรปซึ่งอาจจะเป็นเพราะเงือกชอบอากาศเย็นและชอบแนวฝั่งแอตแลนติกนะครับที่ขรุขระของอังกฤษกับไอร์แลนด์เนาะรวมทั้งหน้าผาและฟลอยยอดของสแกนดิเนเวียด้วยนะครับชาวไอร์แลนด์เรียกเงือกว่าเมโรและเมรูซ่าครับแต่ไม่ใช่ว่าที่อื่นๆจะไม่มีเงือกนะครับที่ฟังมาเนี่ยเฮ้ยถ้ามีที่อื่นด้วยดิรายงานการพบเงือกนะมีอยู่ทั่วโลกครับ เอาสิท่านผู้ชมผมว้าวนะผมอ่านนะคือผมบอกก่อนนะผมไม่หาข้อมูลเพิ่มนะครับว่ามันมีจริงไม่จริงผมไม่สนอยู่แล้วนะครับแล้วท่านผู้ชมก็คิดแล้วก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับเพราะว่าผมขี้เกียจนะครับรายงานการพบเงือกมีอยู่ทั่วโลกนะผมบอกไว้ก่อนในนี้เขียนไว้รวมทั้งอเมริกาเหนือจีนพวกนี้มีการปรากฏตัวต่างกันจากเงือกในยุโรปมากครับแต่รับรองว่าเป็นการพบเงือกจริงไม่ใช่แบบที่มีคนออกมาแบบมันคือตัวมานาตีหรือดูกองปลาพยูนอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับเงือกเนี่ยอาศัยอยู่แทบทุกตำแหน่งแห่งหนที่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ครับตั้งแต่ในทะเลมาจนจะหลดแม่น้ำหนองน้ำในบริเวณที่น้ำนิ่งสงบและเย็นกว่าปกตินะครับแสงแดดส่องไม่ถึงอะไรแบบนี้หรือจะเรียกว่าวังน้ำก็ไม่ผิดครับเงือกเนี่ยมี2เพศเหมือนมนุษย์ครับนางเงือกและนายเงือกอาศัยอยู่ในใต้น้ำครับสามารถทำตัวสบายๆเมื่ออยู่บนแผ่นดินนะครับพวกนี้มีภาษาและวัฒนธรรมของตนเองครับและยังสามารถพูดภาษาของคนแผ่นดินที่มันอาศัยอยู่ใกล้ที่สุดได้เช่นกันครับว่ากันว่าตามแบบอุปนิสัยเงือกชอบขึ้นมาเที่ยวชายฝั่งครับ What?อย่าบอกนะว่าร้านป้าร้านที่ผมเห็นเนี่ยบางคนเป็นเงือกหรือเปล่านะครับเงือกอะไรแบบนี้ชอบมานั่งหวีผมตามชายฝั่งสวยๆนะครับฟังเสียงคลื่นลมฟังเสียงนกก็มีความสุขกว่าใต้ทะเลลึกแล้วครับชาวประมงครับเป็นพวกที่ได้เห็นเงือกอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะในเวลาที่คลื่นลมแรงจัดพวกนี้กล่าวว่าไม่มีอะไรจะงามเตะตาเท่ากับที่ได้เห็นกลุ่มเงือกทุกรุ่นนะครับแล่นอยู่ในทะเลนะครับที่กำลังมีคลื่นลมดวงตาสีเขียวนะครับเป็นประกายสนุกสนานยามเมื่อไถ่ตัวคลื่นลมเล่นคลื่นนะครับท่านผู้ชมความแปลกแต่จริงอย่างหนึ่งของเงือกคือมันไม่เคยติดร่างแหของชาวประมงเลยครับนับว่าเป็นสิ่งมีชีวิตในทะเลที่ฉลาดที่สุดนะครับและว่องไวเงือกกินปลาเป็นอาหารและก็อาหารทะเลอื่นนะครับที่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะแต่ไม่เคยเข้าไปข้องแวะในกิจกรรมของชาวประมงครับการยุ่งเกี่ยวกับมนุษย์มีเพียงสถานเดียวคือมนุษย์เกิดลูกหลานเงือกเข้าในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้นเองครับว่าถึงนางเงือกเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตเพศเมียที่น่าสนใจครับเพราะว่าความลึกลับของพวกหล่อนไงก็ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นพวกที่มีความสวยสะดุดตาแม้จะเป็นความสวยที่ดูเย็นชาไปสักหน่อยนะครับพวกนี้อาจจะมีผมบอลนะครับหรือเรียกกันว่าสตรอเบอรี่บอลนะครับนางเงือกหรือนางสาวเงือกเนี่ยมีดวงตากลมโตครับสีเขียวหรือสีเขียวอมฟ้าเหมือนน้ำทะเลครับผิวเนื้อส่วนที่เป็นคนนะครับขาวบริสุทธิ์ผุดผ่องเหมือนไข่มุกครับเป็นความขาวแตกต่างจากเนื้อคนตรงที่มันจะเหลือบสีน้ำเงินยามอยู่ใต้น้ำทะเลครับเมื่อผสมกับซวงอกได้รูปและช่วงไหล่แขนเอวและสะโพกกลายเป็นความงามมากครับพวกเงือกนี้โชคดีอย่างหนึ่งตรงที่เป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ประเภทหนึ่งที่พัฒนาร่างกายช้ามากครับจึงไม่อาจเดาอายุที่แท้จริงของมันได้เงือกวัยอ่อนเยาว์ใช้เวลานานมากกว่าถึงวัยรุ่นครับแล้วยังใช้ชีวิตตอนนี้อย่างมีความสุขอีกนะครับกว่าจะถึงวัยสาวเต็มทีเนาะคือเราแบบ90แล้วมันก็แบบโอ้โหกว่าจะพัฒนาทางด้านร่างกายมัน80แล้วมันยังรวมเดินเด็กอยู่เลยอะไรเงี้ยเนาะจากนั้นก็ยังคงสภาพความเป็นสาวเช่นนี้ไปจนนานลืมนับเลยครับพวกนายเงือกก็หนีไม่พ้นจะหล่อเหลาเกินครับพวกนี้ดูบึกบืนร่างกายเต็มไปด้วยขนและแลดูค้ำกว่าพวกที่เป็นเมียนิดหน่อยครับการปรากฏตัวของมันดูอ่อนโยนกว่าบุคลิกมากทีเดียวเงือกทั้ง2เพศมีส่วนบนตั้งแต่เอวขึ้นไปนะครับเหมือนคนเนาะที่เราเคยดูหนังผมคงอธิบายแล้วท่านผู้ชมคงเห็นอยู่แล้วแหละส่วนล่างนะครับก็จะเป็นเหมือนปลาที่ ที่มีหางขนาดใหญ่แต่ไม่มีครีบอะไรอย่างเงี้ยอย่างไรก็ตามเงือกพวกนี้สามารถเปลี่ยนส่วนหางที่เหมือนของปลาเนี่ยของมันให้กลายเป็นขามนุษย์ได้ซึ่งก็จะทำให้มันเดินบนดินเหมือนมนุษย์เงี้ยเหรอแสดงว่าเราต้องเคยเจอเงือกถูกป่ะเพราะอย่างนั้นจึงเป็นไปได้มากทีเดียวที่เงือกจำนวนมากใช้เวลาส่วนใหญ่ของมันอยู่ในน้ำแล้วก็บนบกด้วยการทำหางให้เป็นขาอะไรเงี้ยนะความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเงือกเป็นเรื่องซับซ้อนเกินเข้าใจครับในเมื่อทั้งสองสายพันธุ์ต่างมีความประทับใจความงามของเรือนร่างของอีกสายพันธุ์หนึ่งแต่บุคลิกความเป็นอยู่กับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับทำให้ความสัมพันธ์แต่ละครั้งเนี่ยจบลงด้วยความเศร้าเสมอครับใครที่ความสัมพันธ์จบลงด้วยความเศร้าเสมอนะครับแฟนเก่าคุณเป็นเงือกผมบอกเลยเงือกเป็นพวกไม่มีวิญญาณแต่มีอำนาจเหนือธรรมชาติอันอาจจะทำให้ตัวเองเป็นอมตะครับและสามารถทำนายอนาคตได้นอกจากนั้นแล้วมันจะเห็นแก่ตัวไร้สาระขี้อิจฉาริษยาครับใครเคยเจอคนแบบนี้มันเงือกแน่นอน แซวเล่นนะครับถึงจะรู้อย่างนี้ก็ไม่ได้ทำให้ความรักของคนและเงือกลดจำนวนลงเลยครับดังนั้นเรื่องความรักของมนุษย์ผู้ชายและมนุษย์ผู้หญิงที่อาศัยริมฝั่งทะเลแล้วไปรักกับเงือกเข้าก็มีพอให้ฟังอยู่นะครับถ้าเป็นผู้หญิงแล้วเกิดไปรักกับนายเงือกนายเงือกก็มีอำนาจโดนบันดาลใจให้ขาของหญิงสาวผู้นั้นกลายเป็นหางปลาแล้วก็ว่ายตามลงทะเลได้นะระยะแรกๆความรักของทั้งสองฝั่งก็ดูจะดูดดื่มนะครับแต่ไม่ช้าความหลงไหลมืดบอดสลายไปครับคราวนี้มนุษย์ผู้หญิงนะครับก็จะเริ่มทวินหาบรรดาเพื่อนๆและญาติพี่น้องบนฝั่งถูกไหมก็ลงไปหาไปลงไปกับสามีใช่ไหมทีนี้เราก็แบบโอ้โหเราก็คิดถึงคนบนฝั่งถูกไหมจนในที่สุดก็อาจจะทิ้งสามีชาวเงือกของตนส่วนนางเงือกที่คุ้นเคยกับอิสระก็ชักจะรู้สึกว่าชีวิตแห้งแล้งและเต็มไปด้วยฝุ่นบนบกไม่น่าอภิรมย์ครับก็คือผู้เงือกผู้หญิงเนี่ยที่มารักกับผู้ชายที่เป็นคนเนี่ยเขารู้สึกโอ้โหแม่งแบบแห้งว่ะแบบก็ลงน้ำไงถูกไหมมันแบบมันไม่ไหวอะแต่ถ้าถามผมนะทำไมพวกมึงไม่ลงน้ำนิดนึงแล้วก็แป๊บนึงแล้วก็ขึ้นมาอยู่บนบกไงก็ไม่ต้องอยู่บนบกตลอดก็ได้ดิวะเหมือนถ้ารักกับนายเงือกก็ลงไปในมหาสมุทรแป๊บหนึ่งไม่นานมากอาจจะสักวันหนึ่งแล้วก็ขึ้นมาบนบกก็ได้นี่ถูกไหมทำไมไม่แบ่งอย่างที่บอกไงครับว่าเขาเขียนไว้แล้วว่าส่วนใหญ่จะไร้สาระและงี่เง่านะครับถูกไหมเธอจะรู้สึกชิงชังกับการพูดจาซุบซิบนินทาของมนุษย์จนในที่สุดต้องหนีชายหาดไปนะครับเห็นไหมนางเงือกส่วนใหญ่ก็ไม่ชอบเปลือยกายพุ่งลงไปในน้ำเข้าร่วมกลุ่มกับเพื่อนเก่าครับหวีผมร้องเพลงกันริมหาดเหมือนเดิมสุดท้ายเขาก็ไม่เอาผู้ชายที่เป็นมนุษย์นะครับนางเงือกร้องเพลงได้เพราะมากนะครับแต่อย่าไปหวังให้หล่อนทั้งหลายนะครับเป็นแม่บ้านนะครับไม่เอานะใครได้เมียเป็นนางเงือกอย่าบอกให้เขาเป็นแม่บ้านนะครับเพราะอย่างนี้นะครับความงามของเงือกเนี่ยจึงค่อยๆลดคายลงไปในสายตาของสามีชาวมนุษย์เมื่อเขากลับมาถึงบ้านแล้วพบแต่เพียงปลาดิบๆสำหรับเวลาน้ำชาเท่านั้นนางเงือกเนี่ยไม่ยอมทำงานบ้านหรอกครับสิ่งเดียวที่พวกเธอทำนะครับก็คือนั่งส่องกระจกชมโฉมตัวเองทั้งวันหรือไม่ก็ลองทำผมทรงใหม่ๆครับใครมีภรรยานะครับขออนุญาตนะครับเป็นเงือกแน่นอนสันนิษฐานไว้เลยเชื้อสายของนางเงือกนะครับและมนุษย์จะมีรูปร่างเหมือนมนุษย์ทุกอย่างครับแต่ส่วนที่เหมือนแม่ก็คือเด็กพวกนี้จะมีพังผืดที่มือครับอะไรแบบนี้และทำให้ว่ายน้ำคล่องเหมือนที่เราเคยดูหนังอะเนาะแต่ก็เล่นอะไรอย่างอื่นไม่เก่งเนาะทั้งหมดที่แจงมาเนี่ยครับเป็นเหตุผลเพียงพอสำหรับการไขปัญหาว่าทำไมเงือกกับลูกๆหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับในที่สุดก็ทิ้งฝั่งบนบกอะไรเงี้ยลงไปหาน้ำเหมือนเดิมเนาะทั้งที่พวกเงือกมีอำนาจรู้อนาคตข้างหน้ารู้ว่าการแต่งงานของตนกับมนุษย์ไม่อาจแก่ไปด้วยกันได้อย่างราบรื่นนะครับแต่ยามที่แยกกันนะครับเงือกจะแบบไม่ชอบโกรธดิษยาคู่ของตนครับสมมติถ้าท่านเป็นผู้ชายถูกไหมแล้วมีเงือกมาจีบแต่ถ้าได้เลิกกับเงือกที่เป็นผู้หญิงเนี่ยระหว่างไปนะครับเขาเรียกว่าภาษามนุษย์เรียกว่าจบกันไม่ดีนะครับจบกันไม่ดีไม่ใช่จบกันด้วยดีนะครับเงือกนี่ไม่มีจบกันด้วยดีโทษว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นความผิดของคุณครับนางเงือกเนี่ยจะโทษว่าทั้งหมดเป็นความผิดของมนุษย์ฝ่ายเดียวแล้วเขาก็จะไล่คำสาปแช่งทิ้งไว้ครับชาวประมงที่เคยมีเมียเป็นเงือกเนี่ยไม่ควรออกทะเลหลังจากที่นางทิ้งไปแล้วครับเพราะเขาจะไม่มีวันจับปลาได้อีกเลยเผลอทั้งเรือและตัวเองเนี่ยอาจจะตายกลางทะเลด้วยซ้ำนะครับหากยังดื้อทำอาชีพนี้ต่อไปรวมความแล้วนะครับเงือกเป็นของเอาไว้ดูสวยๆได้อยู่ถ้าเอามาอยู่ใกล้ๆเมื่อไหร่รู้สึกอึดอัดครับเงือกปฏิบัติต่อมนุษย์ด้วยความอ่อนโยนเสมอมันจะไม่ก้าวร้าวนะครับแม้จะเป็นฝ่ายถูกลุกลานก็ตามเรื่องความแตกต่างทางอารมณ์ระหว่างเงือกกับคนเป็นสิ่งที่เข้าใจยากจริงๆนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเงือกเมอร์เมดนะครับมีความคิดเห็นยังไงบ้างลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันดูนะครับผมไม่หาข้อมูลเพิ่มเติมอะไรทั้งนั้นนะครับแล้วก็สนุกแล้วก็อินใครอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็หาข้อมูลเพิ่มเติมได้แต่ผมไม่หาข้อมูลเพิ่มเติมนะผมอ่านแล้วก็ให้ท่านผู้ชมฟังเนี่ยผมอยากจะให้แบบสนุกไปกับเรื่องราวเท่านั้นเองนะครับถ้าพูดผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับคอมเมนต์ติชมกันได้เนาะก็แลกเปลี่ยนกันได้นะครับว่าท่านพอฟังดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยครูเรานี่มันเหมือนนิสัยเหมือนเงือกนะครับเป็นมนุษย์แน่นอนอะไรแบบนี้เนาะสนใจสั่งหนังสือนะครับจิ้มที่ลิงก์ใต้ description ได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ